สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสบู่ชอบพกาเช่นเคยนะคะคลิปนี้กลับมาตามสัญญานะคะที่บอกว่าจะสอนวิธีละลายรังไหมให้ดูเนาะวิธีละลายโปรตีนรังไหมเอามาทำสบู่น้ำมันนะคะสูตรสบู่น้ำมันของเราในวันนี้นะคะก็อยู่ตามมุมล่างคลิปนี้เลยนะคะเห็นชัดเจนดีนะคะค่ะเราจะมาเริ่มในส่วนที่เขาเรียกว่าเตรียมน้ำเตรียมน้ำด่างนะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมน้ำค่ะตามส่วนประกอบเลยตามสูตรของเราเลยนะคะต่อไปช่างรังไหม15กรัม20กรัมประมาณ15ถึง20กรัมนะคะช่างไปเลยกดสูตรหรือยังอ่ะไม่แน่ใจโอเคสูตรแล้วใส่ไปเลย20กรัมเยอะไปไหมเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้เลย17 19อีกนิดนึง20โอเคต่อไปเตรียมโซดาไฟนะคะอันนี้โซดาไฟที่ช่างเตรียมไว้แล้วนะคะจากนั้นนะคะวิธีการละลายน้ำวิธีเตรียมน้ำด่างใช่ไหมคะเราก็จะเทโซดาไฟลงไปในน้ำสะอาดเลยชุบปิดจมูกด้วยนะคะขั้นตอนนี้จะอันตรายทำที่อากาศถ่ายเทนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆใส่รังไหมไปเลยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็แบ่งใส่นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาวัดอุณหภูมิดูกันปกติไม่ค่อยได้วัดเลยค่ะอยู่ที่60 70กว่าขึ้นไปแล้วนะคะ80กว่าเนี่ยค่ะเอารังไหมใส่ไปก็ที่จริงยังใส่ไม่หมดเลยนะคะสีมันก็เข้มแล้วกลิ่นแรงมากเลยค่ะเป็นกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรอะกลิ่นโปรตีนรังไหมนะคะจะคล้ายๆแบบเนี้ยใส่ไปอีกคนไปด้วยนะคะถ้าคิดว่าเยอะไปไม่ละลายละเราก็หยุดเหลือไว้นะคะไม่เป็นไรก็เริ่มละลายไปแล้วนะคะบางส่วนเลือกใช้รังไหมสีเหลืองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสีเหลืองนี่แหละมีโปรตีนเยอะจะดีต่อผิวเราเนาะนี่79 80เนาะนี่นะคะก็เริ่มละลายกลิ่นโปรตีนแรงมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยอ่ะสบู่เรานี่ต้องเหลืองแน่ๆเหลืองมากที่เหลือไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บไว้เหมือนเดิมละลายหมดแล้วนะคะไอ้ดำๆที่เห็นเมื่อกี้เป็นตัวใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเย็นลงนะคะตอนนี้อยู่ที่77วิธีทำสบู่เดี๋ยวตามไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะ